ครับผมมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องราวที่เขารณรงค์ยุติการตีตราผู้ที่ติดเชื้อ HIV นะครับว่าโรคนี้มันไม่ได้น่ากลัวแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันง่ายอย่างที่เคยกลัวกันนะครับซึ่งก็มีหนึ่งในสมาชิกวง BNK48 นะครับน้องก่อนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเสียงที่ร่วมรณรงค์ในครั้งนี้ด้วยนะครับจัดขึ้นที่โรงแรม TK Palace นะครับโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV จัดงานแถลงข่าวหยุดบังคับตรวจ HIV ลบหรือบวกไม่สำคัญทำงานได้นะครับโดยมีนางสาววัฒุสิริภูวปัญญาสิริหรือว่าน้องก่อนสมาชิกวง BNK48 นะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับเป็นข่าวมาครั้งนึงเพราะว่าเธอเนี่ยออกมาโพสต์ให้กำลังใจผู้ที่ติดเชื้อ HIV นะครับบอกว่ามีคนเนี่ยเคยไปจับมือกับน้องในงานจับมือนะครับแล้วก็กังวลว่าตัวเองเนี่ยจะไปทำให้น้องติดเชื้อหรือว่าคนอื่นจะรังเกียจหรือไม่นะครับน้องก็ออกมาประกาศว่าไม่รังเกียจเลยนะครับการจับมือมันสามารถที่จะทำได้นะครับไม่ได้เกิดความเสี่ยงใดๆนั่นเองนะครับแล้วก็น้องก็ทำท่านี้ด้วยนะครับเป็นท่าผีเสื้อนะครับเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในการรณรงค์ในครั้งนี้นะครับโดยโครงการเอดแห่งสหประชาชาตินะครับกำหนดให้วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาครับเป็นวันรณรงค์สากลเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติแต่ในความเป็นจริงปัญหาการเลือกปฏิบัติก็ยังคงมีอยู่นะครับจากการไปสำรวจทัศนคติของประชาชนที่เกี่ยวกับการตีตราแล้วก็การเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจาก HIV ในปี2557นะครับก็มีข้อมูลออกมาให้เราได้รับทราบกันด้วยก็ยังพบว่านะคะ158เนี่ยก็ยังพบว่ายังมีคนที่มีเจตคติที่รังเกียจผู้ติดเชื้อ HIV อยู่นะคะแล้วก็จากระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ HIV นะคะเพราะว่าโดยเฉพาะพบว่ากลุ่มชายรักชายนะคะหรือว่าชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเนี่ยรวมถึงสาวประเภท2เนี่ยก็มีประสบการณ์ในการถูกรังเกียจนะคะถูกกีดกันในสถานที่ทำงานแล้วก็รวมถึงในสถานที่ศึกษาด้วยนะคะ13%-19%ตามลำดับเพราะนั้นก็เห็นว่ายังมีเรื่องของการร้องเรียนที่ปรากฏให้เห็นกันอยู่นะคะโดยเฉพาะการที่ต้องตรวจเลือดนะคะก่อนเข้าทำงานนะคะแล้วก็จริงๆแล้วตัวเองก็มีประสบการณ์คนไข้เคยมาบ่นให้ฟังเหมือนกันว่าเนี่ยจริงอยากเปลี่ยนงานแต่กลัวว่าพอเปลี่ยนงานใหม่ที่อยากทำเนี่ยต้องตรวจเลือดนะคะก็มาปรึกษาว่าทำยังไงดีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามรณรงค์เรื่องนี้กันอยู่นะอย่างที่คุณโก้ว่าคือจริงลบบวกจริงๆเท่ากันทำงานได้นะคะเพราะนั้นคือก็ยังเป็นปัญหาสำหรับสังคมไทยอยู่นะคะก็ไปสำรวจในความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปแล้วแล้วก็ในแง่ของบุคคลในการทำงานของระบบสาธารณสุขเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับก็คือจากข้อมูลนะคะก็พบว่าบุคลากรผู้ให้บริการเนี่ย121ยังคงมีพฤติกรรมนะคะการให้บริการที่แสดงถึงการรังเกียจนะคะแล้วก็เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV นะคะขณะที่มีผู้ติดเชื้อ HIV 111พบว่ามีประสบการณ์ในการถูกรังเกียจนี้แล้วก็การเลือกปฏิบัติในสถานบริการในโรงพยาบาลนะคะปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยโดยคณะกรรมการแห่งชาตินะคะว่าด้วยการป้องกันและแก้ปัญหาเอสได้กำหนดวิสัยทัศน์ในยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าได้การยุติปัญหาเอสปี2560-2573นะคะว่า เราต้องร่วมยุติปัญหาเอสในประเทศไทยภายในปีพุทธศักราช2573นะคะก็คือต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็ความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะโดยตั้งเป้าว่าจะลดการติดเชื้อ HIV รายใหม่ได้ให้ไม่เกิน 1,000 รายต่อปีนะซึ่งปัจจุบันข้อมูลตัวนี้เรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 6,000 กว่ารายต่อปีซึ่งถือว่าถ้าเฉลี่ยเป็นวันตกวันละเกือบ20รายนะคะซึ่งถือว่ายังเยอะอยู่นะคะแล้วก็เราจะลดผู้เสียชีวิตในผู้ติดเชื้อ HIV ให้ไม่เกิน 4,000 รายต่อปีนะคะแล้วก็ลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจาก HIV และเพศภาวะนะคะโดยระดับของประชาชนที่มีเจตคติรังเกียจผู้ติดเชื้อ HIV ต้องเหลือไม่เกินร้อยละ 5.8 นะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้นะคะแล้วก็หนึ่งในผู้ที่ออกมารณรงค์นะครับให้ปฏิบัติกับคนที่ติดเชื้อ HIV อย่างเท่าเทียมนะครับคือน้องก่อน BNK48 นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้อย่างที่ผมเล่าไปเธอเคยออกมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับก็บอกว่าไม่ควรที่จะไปรังเกียจกลุ่มบุคคลที่ติดเชื้อแล้วก็การที่ไปสัมผัสมือจับมือก็ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อแต่อย่างใดนะครับปัจจุบันนี้เธอบอกว่ามีเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์มากมายในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV ปัจจุบันนี้ก็เข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นนะคะแล้วก็บางทีเดินไปเดินมาเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาติดเชื้อ HIV ถ้าเขาไม่ได้แสดงตัวหรือว่าเปิดเผยตัวนะคะแล้วก็ถ้า
อย่างที่พวกเราทราบกันก็คือการติดเชื้อชีวีไม่ได้ติดโดยการจับมือครับนะคะการกอดการจับการไม่ติดอย่างจับคุณโก้อย่างนี้ไม่ติดนะคะนั้นมันจะติดโดยเพศสัมพันธ์เป็นหลักโดยเพราะเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันนะรวมถึงกลุ่มผู้ติดยาเสพติดชาติใช้เข็มฉีดยาร่วมกันเพราะนั้นจะเห็นว่าไปแค่สัมผัสมือเนี่ยมันไม่ติดอยู่แล้วนะคะทานอาหารจานเดียวกันใช้ช้อนปกติเราก็แนะนำใช้ช้อนกลางอยู่แล้วคือจริงการใช้ช้อนกลางเพื่อสุขอนามัยโดยภาพรวมอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันรวมถึงโรคอื่นๆด้วยที่จะมาเพราะนั้นกินร้อนช้อนกลางล้างมือยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเรื่องการจับมือการสัมผัสกันเนี่ยการอยู่ร่วมกันการทำงานที่เดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นค่ะฉะนั้นแล้วนะครับก็ถือว่าอยากจะให้คนในสังคมเนี่ยได้รับรู้ถึงข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ากลุ่มบุคคลที่เขาติดเชื้อ HIV เนี่ยบางทีเขาก็รู้สึกแปลกแย่แล้วก็รู้สึกว่าถูกเลือกปฏิบัติค่ะคือจริงแล้วตัวโรคไม่ได้ทำร้ายเขาเลยเพราะกินยารักษาดูสุขภาพดีแต่ก็เป็นสังคมที่ทำให้เขาอยู่ยากนะคะทำให้โดนดังเกียจทำให้เขาไม่สามารถกล้าเปิดเผยตัวเองได้นะคะแล้วก็อาจจะโดนข้อจำกัดในบางอย่างเช่นอยากทำงานใหม่เปลี่ยนที่ใหม่ก็ไม่ได้ทำนะคะ